ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะสำหรับสร้างชีวิตวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการวันนี้ดำเนินมาถึงตอนอวสานแล้วค่ะกับตอนที่15เราย้อนความเดิมตอนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะเรไรพยายามทำตัวเป็นกาวใจเชื่อมประสานมารสีกับสุธีเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแม้ว่าทั้งคู่จะหย่าร้างกันเรียบร้อยแล้วก็ตามทีเรไรนัดพรรณรายซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของมารสีออกมาพบปะพูดคุยกันมารสีเองนั้นไม่รู้เรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าพรรณรายซึ่งเป็นเพื่อนคนสนิทเนี่ยไปเจอกับเรไรซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยหมั่นไส้แล้วก็ไม่ชอบคือไม่ชอบเอาซะเลยแน่นอนค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบนะคะเมื่อรู้ว่าผู้ชายของตัวเองเนี่ยแล่นตามผู้หญิงคนหนึ่งทั้งที่เพิ่งแต่งงานกับภรรยาได้ไม่นานพรรณรายนั้นรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกประทับใจในบุคลิกภาพแล้วก็วิธีการพูดจาและความจริงใจของเรไรก็รับปากว่าจะช่วยเรไรในการที่จะไปบอกกับมารสีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเชิงช่วยเรไรนะคะคือการช่วยมารสีนั่นเองช่วยมารสีให้กลับไปคืนดีกับสุธีพรรณรายได้เห็นความจริงใจของเรไรก็เชื่อเรไรล่ะค่ะและแล้วก็เป็นการพบกัน3คน3สาวคือพรรณรายมารสีและเรไรมารสีนั้นก็รู้สึกดีกับเรไรทั้ง3คนได้มีการพูดคุยกันด้วยดีเรไรได้นำเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังจากปากคำของสุธีซึ่งเป็นเรื่องที่มารสีอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องที่ครอบครัวของสุธีได้จัดเตรียมพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อที่จะให้สุธีนั้นขอขมาพ่อแม่ของมารสีในการที่ได้ทำความผิดทำให้มารสีเสียใจแล้วก็ทำให้พ่อแม่ของมารสีนั้นขายขี้หน้าคือเตรียมขอขมาลาโทษไปเรียบร้อยแล้วแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าพ่อของมารสีทำให้เหตุการณ์เนี่ยเอะอะรุนแรงจนกระทั่งเรื่องราวบานปลายเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดและนำไปถึงการหย่าร้างในที่สุดการขอขมาจึงไม่เกิดขึ้นเรื่องนี้มารสีไม่เคยทราบมาก่อนว่าทางครอบครัวของสุธีเตรียมการถึงขนาดจะขอขมาพ่อแม่ของเธอเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวอีกหลายส่วนที่มารสีไม่เคยทราบมาก่อนว่าสุธีนั้นมีความจริงใจต่อเธอให้เกียรติเธอมากแค่ไหนมารสีจะใจอ่อนยอมคืนดีกับสุธีหรือไม่แล้วสุธีจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าเรไรเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมประสานให้เขากับภรรยากลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ใจจริงของเรไรก็รักสุธีนั่นแหละแต่รักแบบไม่อยากครอบครองรักแบบเสียสละอยากให้คนที่ตนรักมีชีวิตที่ดีที่สุดเรื่องราวตอนอวสานของเรไรจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะในสร้างชีวิตตอนที่15ตอนอวสานมารสีบอกว่าเป็นเรื่องยากมากยากมากเหลือเกินในการที่จะให้พ่อแม่ของตนของเธอนั้นให้อภัยสุธีเรไรก็เลยถามว่าความยากที่ว่านั้นยากที่มารสีหรือยากที่สุธีมารสีตอบว่ายากอยู่ทั้งสองทางค่ะคุณพ่อดิฉันท่านก็พูดออกไปดังๆว่าถึงแม้จะหย่าร้างกันแล้วท่านก็สามารถที่จะหาสามีให้ดิฉันใหม่หาที่ดีกว่าคุณสุธีดิฉันสารภาพว่าคุณพ่อพูดอย่างนี้หลายครั้งหลายหนทั้งต่อหน้าคุณสุธีและต่อหน้าบิดามารดาของคุณสุธีซึ่งเป็นคำพูดที่ดิฉันเอง
ก็รู้สึกว่ารุนแรงไปแต่จะทำอย่างไรได้คุณพ่อท่านโกรธมากคำที่ท่านพูดออกไปก็คงจะทำให้คุณสุธีและครอบครัวโกรธมากเหมือนกันแต่คุณสุธีก็ทราบว่าคุณพ่อของคุณพูดออกมาด้วยความโกรธซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าความประพฤติของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าจะให้ผู้ใหญ่โกรธอยู่เหมือนกันแล้วความยากก็มาอยู่ที่ดิฉันค่ะคือเมื่อคุณพ่อท่านพูดออกไปว่าดิฉันสามารถจะมีสามีที่ดีกว่าคุณสุธีได้แล้วดิฉันจะกลับไปดีกับคุณสุธีก็จะแสดงว่าดิฉันไม่สามารถที่จะหาสามีได้ดีกว่าคุณสุธีได้เรื่องนี้คุณสุธีก็เล่าให้ดิฉันฟังค่ะดิฉันได้ถามคุณสุธีตรงๆว่าคุณสุธีเชื่อไหมว่าคุณมารสีสามารถจะหาสามีได้ดีกว่าคุณสุธีและคุณสุธีตอบว่าไรคะมารสีถามอย่างกระตือรือร้นนะคะสนใจค่ะอยากรู้คุณสุธีตอบดิฉันว่าเขาเชื่อเขาเชื่อทีเดียวว่าคุณมารสีสามารถจะหาสามีที่ดีกว่าเขาได้เพราะการที่คุณมารสีจะหาคนที่ดีกว่าเขานั้นไม่ยากอะไรเลยในเมื่อคุณสุธีเองก็แลเห็นอย่างนี้รับกับดิฉันอย่างนี้ดิฉันก็เชื่อว่าเป็นความเห็นอย่างจริงใจเราพูดกัน2ต่อ2ในเวลานั้นไม่มีทางที่คุณจะรู้หรือได้ยินคุณสุธีไม่มีความจำเป็นจะต้องกล่าวเช่นนั้นค่ะถ้าเขาไม่เชื่ออย่างจริงใจก็เมื่อตัวคุณสุธีเองก็มีความเชื่อว่าคุณสามารถจะหาสามีได้ดีกว่าเขาแล้วการที่คุณจะกลับให้อภัยเขายอมคืนดีกับเขาก็เป็นความดีของคุณเป็นความกรุณาของคุณเขาจะไม่มองเห็นเลยว่าคุณไม่สามารถจะหาได้ดีกว่าเขาอีกเรไรพูดมาถึงตรงนี้มารสีก็ถามว่าแล้วตัวคุณจะทำอย่างไรคะดิฉันจะทำอย่างที่บอกแก่คุณพนรายไปแล้วคือถ้าดิฉันสามารถจะทำให้คุณคืนดีกับคุณสุธีได้ดิฉันรับรองว่าจะไม่ยอมให้คุณสุธีพบดิฉันอีกต่อไปส่วนพ่อแม่ซึ่งอยู่ในที่ดินของคุณสุธีดิฉันก็จะพาออกไปอยู่ที่อื่นคุณมีที่ไปแล้วเหรอคะยังไม่มีค่ะแต่คนอย่างดิฉันหรือพ่อแม่ของดิฉันหาที่อยู่ได้ไม่ยากนักในป่าในดงอะไรเราก็อยู่กันได้ลงแรงถากถางกันไปสุดท้ายก็มีที่ทางทำมาหากินขึ้นเองแล้วเรื่องก็จะกลายเป็นว่าดิฉันเป็นคนทำความเดือดร้อนให้คุณแล้วก็ครอบครัวของคุณดิฉันไม่เคยกลัวความเดือดร้อนค่ะพวกเราคุ้นกับความเดือดร้อนมาตลอดชีวิตของเราคุณไม่ต้องวิตกในเรื่องนี้ดิฉันอาจจะพบผลทางที่ทำความราบรื่นแก่ตัวดิฉันเองก็ได้แต่ดิฉันรับรองว่าจะไม่อยู่ในที่นั้นและจะพาพ่อแม่ออกจากที่แห่งนั้นไปโดยเร็วที่สุดแต่เป็นที่กรรมสิทธิ์ของพ่อแม่คุณแล้วไม่ใช่หรือคะกรรมสิทธิ์ก็เป็นของที่โอนได้ที่ดินที่ทำผลประโยชน์ขึ้นมาแล้วหาคนต้องการง่ายแล้วก็เป็นที่ที่ดีอยู่ริมถนนใหญ่ดิฉันขออย่างเดียวค่ะขอให้คุณยอมสุธีซึ่งดิฉันจะเอาตัวมาพบจะที่นี่หรือที่ไหนก็ตามใจแล้วขอพบคุณให้คุณให้อภัยแก่เขามารสีบอกว่าดิฉันยังรับรองไม่ได้เพราะมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ดิฉันต้องคิดมากหมายความถึงคุณพ่อของคุณหรือคะทางคุณพ่อไม่สู้จะเป็นปัญหานักเพราะถ้าหากดิฉันสมัครใจที่จะคืนดีกับสุธีดิฉันก็คงจะขอร้องให้คุณพ่อยินยอมได้นี่ข่าวหย่าของเราก็ยังไม่โด่งดังไปที่ไหนเพราะเราหย่ากันเองเงียบๆไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลนอกจากญาติและเพื่อนสนิทแล้วก็ยังไม่มีใครทราบเรไรสงสัยแล้วยังมีความขัดข้องทางไหนอีกหรือคะเป็นความขัดข้องในใจของดิฉันเองค่ะยังรู้สึกว่ามีความยากลำบากอยู่อีกหลายประการซึ่งจะต้องค่อยๆ คิดไปอย่างละเอียดเราจะพบกันอีกสักครั้งได้ไหมคะดิฉันหมายความว่าคุณจะให้เกียรติพบแล้วก็พูดคุยกับดิฉันอีกสักครั้งได้ไหมภายหลังที่ได้มีเวลาตรึกตรองดูตามสมควรแล้วดิฉันไม่รังเกียจที่จะพบแล้วก็พูดกับคุณค่ะคุณเรไรสมมุติว่าดิฉันให้เวลาคุณคิด48ชั่วโมงแล้วดิฉันจะขอพบอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมคะ
มาลาสีบอกว่าดิฉันยินดีค่ะเพราะรู้สึกว่าได้พบพูดจากับคุณบ้างแล้วดิฉันก็ค่อยสบายใจจากนั้นเลไรก็เลยนัดว่าวันมะรืนเนี่ยทั้งคู่จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพบที่เดิมนะคะเวลาเดิมกับการที่พบกันในวันนี้ทั้งสามสนทนากันต่อไปอีกเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องนอกกิจธุระพูดคุยกันถึงเรื่องเมืองใต้ซึ่งมารสียังไม่เคยไปเป็นการสนทนาถ้อยทีถ้อยอาศัยเสมือนหนึ่งว่าผู้หญิงสองคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นศัตรูกันนะคะกลับกลายเป็นมิตรต่อกันสนทนากันอยู่อีกพักหนึ่งมารสีก็ลากลับไปโดยมีพนรายไปกับมารสีด้วยผลของการเจรจาเรไรรู้สึกพอใจเพราะมองเห็นว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการที่จะดึงสุธีกับมารสีให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งเพราะว่าถ้อยคำของมารสีที่พูดกันในตอนหลังๆถึงแม้จะเป็นคำปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ก็อาจจะแปลความหมายได้ในทางที่ตรงกันข้ามคำถามหลายข้อของมารสีแสดงว่าถ้ามารสีจะยังยืนกรานไม่ยอมดีกับสุธีจริงๆมารสีก็คงไม่สนอกสนใจในการที่จะถามเช่นนั้นเรไรคิดว่าจะได้ฟังความขัดข้องทางบิดาของมารสีแต่มารสีก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความขัดข้องทางบิดานั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่ใจของเธอเองคือตอนแรกเรไรมองว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่พ่อแต่ตอนนี้มารสีก็บอกชัดเจนนะคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พ่อเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรอีกที่จะกีดกันไม่ให้มารสีคืนดีกับสุธีสำหรับความคิดของเรไรในเวลานี้ดูเหมือนว่าการขอความยินยอมจากมารสีจะง่ายกว่าการขอความยินยอมจากสุธีเสียอีกเพราะสุธีมีความมุ่งมั่นปรารถนาในตัวเรไรแต่เรไรก็ยังเชื่อว่าสามารถจะฝ่าฟันความยากลำบากอันนี้ลงไปได้มารสีไม่ยอมรับที่จะพบกับสุธีแต่ยอมที่จะพบกับเรไรอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทีเดียวจะหวังให้มารสีตอบแสดงความยินดีพบสุธีนั้นคงหวังไม่ได้แต่เรไรก็เชื่อว่าถ้าเรไรเอาตัวสุธีมาพบในวันที่จะพบกันคราวหน้าได้มารสีก็คงไม่โกรธถึงขนาดจะลุกหนีไปอย่างมากก็แค่มีการต่อว่าต่อขานกันนิดหน่อยแล้วต่อจากนั้นก็น่าจะมีทางปรับความเข้าใจกันได้ด้วยความคิดดังนี้เรไรจึงขออนุญาตเจ้าของบ้านซึ่งได้ให้ความอุปการะอนุญาตให้ใช้บ้านเป็นที่นัดพบมาถึงสองครั้งและใกล้จะมองเห็นความสำเร็จอยู่แล้วขอให้ได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นประโยชน์อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านก็ยินดีอนุญาตให้เมื่อกลับมาถึงที่พักเรไรรีบเขียนจดหมายถึงสุธีเชื่อว่าเวลา2วันคงจะเพียงพอให้สุธีได้รับจดหมายเธอบอกไปว่าต้องการพบสุธีตอนนี้ยังไม่ได้กลับเหนือเพราะว่ามีกิจธุระพิเศษขอให้สุธีไปพบที่บ้านนั้นเรไรกะเวลาให้สุธีไปถึงช้ากว่าเวลาที่นัดกับมารสีครึ่งชั่วโมงเรไรได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เจ้าของบ้านทั้งสองแห่งฟังเล่าความมุ่งหมายและข้อความที่พูดคุยกันให้ฟังทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าการอาศัยใช้บ้านของเขานั้นไม่ใช่เพื่อการร้ายแต่เพื่อความดีเพื่อสมานสามัคคีทำให้ผัวเมียที่แตกกันไปแล้วกลับคืนดีกันถ้างานนี้สำเร็จเจ้าของบ้านก็จะได้บุญด้วยส่วนเงิน 60,000 ที่เรไรฝากเจ้าของบ้านเอาไว้นั้นนายบุญช่วงแนะนำว่าควรจะนำไปฝากธนาคารเพราะเป็นเงินจำนวนมากเรไรอยากจะแยกบัญชีแบ่งให้เป็นของพ่อแม่ 30,000 แต่เจ้าของบ้านแนะนำให้ฝากในนามของเรไรเองทั้งหมดก่อนเมื่ออยากจะแบ่งหรือให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็สามารถจะแบ่งให้ภายหลังได้เรไรปฏิบัติตามคำแนะนำก็คือนำไปฝากธนาคารในชื่อของตัวเองทั้งหมดครั้นถึงวันที่กำหนดนัดเรไรได้ไปยังบ้านหลังนั้น
มารสีและพันรายมาถึงในเวลาใกล้ๆกันบ้านหลังนั้นเป็นบ้านใหญ่มีห้องทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างเรไรได้บอกเจ้าของบ้านว่าวันนี้ได้นัดให้สุธีมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าของบ้านเห็นเป็นวันสำคัญคงจะต้องพบพูดกันนานอาจจะเกิดการโต้เถียงเอะอะจึงเชิญเรไรมารสีและพันรายขึ้นไปพูดกันที่ห้องชั้นบนเพราะถึงแม้จะมีการโต้เถียงเสียงดังบ้างคนในบ้านก็จะไม่ได้ยินเมื่อเจอหน้ากันมารสีถามเรไรเป็นคำถามแรกว่าคุณพบคุณสุธีอีกหรือเปล่าคะเรไรตอบว่าไม่ได้พบเลยค่ะแปลว่าคุณสุธียังไม่ทราบเรื่องที่เรามาพบพูดคุยกันวันนี้เลยใช่ไหมคะเรไรก็บอกว่าดิฉันรับรองได้ว่าคุณสุธีไม่ทราบระแคะระคายเรื่องที่เราพบพูดกันนี้เลยแม้แต่เล็กน้อยค่ะดีแล้วค่ะมารสีตอบด้วยความพึงพอใจแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเจ้าของบ้านเปิดเข้ามาเรียกเรไรเรไรรีบขอโทษจากนั้นก็ลงคือขอโทษมารสีกับพนารายแล้วก็รีบวิ่งลงไปสุธีมาก่อนเวลาตั้ง20นาทีแต่เรไรเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วคือสุธีเองก็คงดีใจนะคะที่เรไรนัดเจอก็เลยรีบมาก่อนเวลาเมื่อเจอกันเรไรก็บอกกับสุธีว่าฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพบเธอท่านเจ้าของบ้านนี้อนุญาตให้เราขึ้นไปพบแล้วก็คุยกันข้างบนขึ้นมาเถอะสุธีไม่เคยรู้จักบ้านนั้นมาก่อนความดีใจที่จะได้พบเรไรโดยลำพังในชั้นบนของบ้านทำให้เขารีบตามเรไรขึ้นไปเรไรเปิดประตูโดยไม่เคาะพาตัวสุธีเข้ามาในห้องแล้วก็ปิดประตูสุธีฉันขอแนะนำให้เธอรู้จักกับเพื่อนฉันทั้งสองคนคุณมารสีกับคุณพนารายภาพแห่งความเป็นไปในเวลานั้นเป็นภาพที่ยากที่จะพรรณนาสำหรับพนารายบรรยายง่ายกว่าคนอื่นเพราะเป็นดวงหน้าที่กลั้นยิ้มแต่มารสีถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นสุธีขยับจะลุกขึ้นจากที่นั่งแต่พนารายจับตัวไว้มารสีก้มหน้าซึ่งทำให้ไม่รู้ว่าเธอพอใจหรือไม่พอใจในขณะที่สุธีตกใจเขายืนตะลึงนิ่งเหมือนตุ๊กตาหินและสีหน้าของเขาก็ขาวเหมือนหินอ่อนเชิญมาร่วมวงสนทนากับเพื่อนของฉันสุธีเดินเข้ามาเหมือนคนถูกสะกดจิตที่ต้องทำตามคำสั่งของผู้สะกดสุธีพูดอะไรพึมพำออกมา 2-3 คำเป็นเสียงสั่นเครือแล้วก็ฟังจับใจความไม่ได้พนารายกับเรไรมองตากันพอสบตากันก็อดหัวเราะกันไม่ได้เรไรลงนั่งข้างมารสีทางข้างขวาพนารายนั่งซ้ายส่วนสุธีนั่งตรงหน้ามารสีพนารายพยายามกลั้นหัวเราะแต่ก็กลั้นไม่อยู่ทำให้เรไรกลั้นไม่อยู่ไปด้วยเรไรซึ่งพยายามหัวเราะน้อยก็หัวเราะดังขึ้นทุกทีสุดท้ายมารสีเองก็ไม่สามารถจะกลั้นหัวเราะไว้ได้มารสีเอื้อมมือตีที่แขนเรไรจนสุธีเกิดความสงสัยว่าภรรยาเขากับเรไรรู้จักแล้วก็ชอบพอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จึงได้ทำความสนิทสนมถึงขั้นหยิกตีกันคุณนี่น่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้มารสีกล่าวกับเรไรกำลังทำอะไรกันสุธีพูดคราวนี้เขาพูดอย่างชัดเจนคือเรากำลังปรึกษาหารือกันเราอยากจะฟังความคิดเห็นของเธอบ้างจึงขอเชิญเธอมาร่วมวงสนทนาแล้วเรไรก็หัวเราะอีกเดี๋ยวฉันหยิกแขนเขียวไปหมดทั้งสองคนหรอกเธอสองคนนี่สุธี
ตั้งแต่เธอรู้จักฉันมาเธอเคยเห็นฉันหัวเราะอย่างนี้บ้างไหมอย่างนี้หรืออย่างไหนก็ไม่เคยเห็นฉันไม่เคยมีความสุขเท่าเวลานี้ที่ฉันทำให้คุณมารสีมาพบเธอได้อันที่จริงก็ไม่ใช่ความสามารถของฉันคนเดียวคุณพันรายก็ทำงานมากดิฉันเป็นคนถูกหลอกคนเดียวดิฉันกล้าหลอกคุณเพราะยังเห็นชัดว่าสุธียังรักคุณมากเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเขาเป็นเหมือนเด็กที่รอการทำโทษดิฉันตามตัวเขามาให้คุณลงโทษให้สาสมกับความผิดของเขาแทนที่คุณจะหยิกคุณพนรายกับดิฉันคุณหยิกเขาดีกว่าพนรายก็พูดบ้างว่าถ้าเราได้พบพูดกันตั้งแต่ต้นเรื่องร้ายก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้เรื่องร้ายจะเกิดขึ้นเราก็สามารถจะทำให้มันกลับกลายเป็นดีได้คุณมารสีคะคุณพนรายเพื่อนของคุณและดิฉันก็เป็นเพื่อนของคุณขอวิงวอนให้คุณให้อภัยกับความผิดของสุธีแต่คุณสุธีไม่เคยรับผิดเลยสุธีบอกว่าเพราะไม่เคยทำทุจริตอะไรคือสุธีก็ยังไม่ยอมรับผิดอยู่นั่นอีกนะคะมารสีเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าอยากจะให้สุธียอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแต่สุธีก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแหมเล่าเพลินนะคะจนหมดเวลาในช่วงแรกอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก็แล้วกันค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วหลังจากนั้นมาฟังกันต่อว่าบรรยากาศเริ่มดีแบบนี้สุธีกับมารสีจะกลับมาคืนดีกันอย่างที่เรไรต้องการได้หรือไม่สร้างชีวิตค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหลายคนคงกำลังรอลุ้นอยู่นะคะว่าเอ๊ะตกลงเรไรจะได้ลงเอยกับสุธีหรือเปล่านะนี่เหตุการณ์มันดูไปในแนวทางที่ว่าสุธีน่าจะกลับไปคืนดีกับภรรยามากกว่านะคะโดยการพยายามช่วยเหลือของเรไรเองฟังแล้วหลายคนคงรู้สึกว่าเรไรช่างเป็นผู้หญิงที่มีแต่เหตุผลทำไมถึงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆบ้างเลยนะคะทำลงไปได้อย่างไรทั้งที่เรไรเองเนี่ยก็มีความพึงพอใจในตัวสุธีอยู่ไม่น้อยแต่ก็หักห้ามใจอยากจะให้สุธีได้กับคนที่ดีกว่าเธอเอ๊ะหรือว่าเรไรไม่ได้รักสุธีแหมนี่ก็ยากที่จะคาดเดานะคะเอาล่ะมาฟังกันต่อกันละกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเรไรสามารถที่จะทำให้สุธีคืนดีกับมารสีได้หรือไม่นะคะกับตอนสุดท้ายตอนอวสานของสร้างชีวิตที่พลตรีหลวงวิจิตรปาฐกาลได้เขียนเอาไว้แต่เพียงแค่นี้และหลังจากนั้นนะคะท่านก็จากโลกนี้ไปสุธีเนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเขาเองไม่เคยทำอะไรผิดในขณะที่มารสีก็รู้สึกว่าสุธีทำผิดแต่ไม่ยอมขอโทษเรไรก็เลยบอกว่าไม่มีใครว่าเธอทำความทุจริตแต่เธอทำความผิดซึ่งเธอเองก็เคยยอมรับกับฉันว่าเธอทำผิดไปความผิดกับความทุจริตนั้นไม่เหมือนกันคุณมารสีคะดิฉันรับรองว่าสุธีเคยรับผิดพิสูจน์ที่ว่าเขาเคยรับผิดนั้นคือเขาไม่กล้าเถียงดิฉันเลยในเวลานี้พันรายก็พูดบ้างว่าและดิฉันก็รับรองว่ามารสีให้อภัยพูดกันไปสองคนก็แล้วกันคนหนึ่งก็รับผิดอีกคนหนึ่งก็ให้อภัยว่ากันเสร็จไปเลยคู่พิพาทไม่ต้องพูดอะไรกันอีกละมารสีก็พูดแบบเน็บๆงอนๆเอาละคราวนี้เรามาพูดกันอย่างเป็นงานเป็นการดีกว่าคุณมารสีคุณเชื่อหรือยังว่าดิฉันไม่ต้องการสุธีมาเป็นสามีถ้าคุณยังไม่เชื่อทั้งที่ดิฉันกล้าพูดต่อหน้าคุณสุธีเช่นนี้ดิฉันอาจจะสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านนี้มีห้องพระเราก็เห็นกันเมื่อเดินผ่านเมื่อตะกี้นี้
มารสีก็รีบตอบว่าเธอเชื่อว่าไรไรไม่ต้องการสุธีแต่สุธีต้องการไรไรและสุธีก็ไม่กล้าปฏิเสธในข้อนี้แต่ถ้าเรามีมานะกันอีกสักนิดเราจะแก้ปัญหาได้หมดคุณมารสีคุณจะเชื่อดิฉันอีกข้อหนึ่งได้ไหมว่าคุณสุธีไม่เคยทำอะไรที่เป็นการนอกใจภรรยาเลยแต่คุณสุธีก็ดึงดันที่จะลงไปเมืองใต้ทั้งๆที่ดิฉันวิงวอนขอไม่ให้ไปนั่นเป็นเรื่องขัดใจไม่ใช่เรื่องนอกใจขัดใจกับนอกใจไม่เหมือนกันนะคะสุธีก็เลยขอเป็นฝ่ายพูดบ้างว่าฉันจะบอกความจริงให้ก็ได้คือว่าเมื่อตอนที่คุณมาลสีบอกว่าไม่ยอมให้ฉันไปฉันก็พยายามนั่งคิดถึงเพื่อนผู้ชายหลายคนแล้วก็เลือกหาว่าจะวานคนหนึ่งคนใดไปช่วยเรไรในระหว่างที่ฉันกำลังคิดอยู่นี้คุณมารสีก็พูดไม่หยุดลงท้ายก็ถึงคำที่ทำให้ฉันตกลงใจที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองคำไหนเหรอคะมารสีพูดซึ่งเป็นการพูดกับสุธีโดยตรงก็คำที่คุณพูดว่าไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้าบ้านนี้อีกสุธีตอบกลายเป็นว่าตอนนี้สุธีกับมารสีเนี่ยเริ่มพูดกันโดยตรงแล้วมันร้ายแรงอะไรเหรอคะกับคำนั้นถ้าคุณพูดว่าไปแล้วอย่ากลับมาหาคุณอีกสิ่งที่คุณพูดมันสะเทือนใจฉันมากแต่พูดถึงคำว่าเข้าบ้านก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจเพราะฉันต้องอาศัยบ้านคุณอยู่เลไรก็กล่าวยืนยันสุธีว่าดิฉันรับรองเรื่องนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งสุธีเองเคยบอกดิฉันว่าการที่ต้องอยู่ในบ้านของคุณมารสีทำให้เขารู้สึกตัวว่าเป็นแค่คนอาศัยแล้วก็ต้องคอยจะกินใจระแวงคำพูดอยู่ตลอดเวลามารสีเองก็ได้ทีมีโอกาสกล่าวความในใจบ้างว่าเธอเองก็ไม่ได้อยากอยู่ในบ้านพ่อไม่ใช่เพราะไม่อยากอยู่ใกล้พ่อแม่แต่เห็นว่าเมื่อโตแล้วแต่งงานแล้วก็ควรจะแยกครอบครัวออกไปแต่ว่าเธอกับสุธีก็ยังไม่พร้อมที่จะทำเช่นนั้นคำที่ดิฉันพูดว่าไปแล้วไม่ต้องกลับบ้านนี้อีกจริงๆก็เป็นแต่เพียงคำตัดเพ้อตามภาษาผู้หญิงเท่านั้นเองดิฉันไม่ได้มีความคิดเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะดูหมิ่นหรือว่าพาดพิงไปถึงการที่คุณเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันพันรายก็เลยบอกว่าคุณสุธียังรู้จักผู้หญิงน้อยไปนะคะผู้ชายที่รู้จักผู้หญิงน้อยมักจะเอาคำพูดของผู้หญิงไปแยกธาตุคิดค้นแปลความหมายผู้หญิงเขาไม่ได้พูดสำหรับให้คนฟังเก็บเอาไปคิดอย่างแยกธาตุเขาพูดเพียงให้ฟังเท่านั้นเองฟังแล้วก็แล้วกันไปตรงนี้หลวงวิจิตรนี่ก็พยายามที่จะให้คนอ่านเนี่ยได้เห็นความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงนะครับเปล่าครับผมพูดถึงเรื่องนี้เพื่อแถลงความจริงใจว่าเมื่อมารสีห้ามก็หยุดแล้วก็คิดวานเพื่อนไปแทนถ้ามารสีหยุดพูดเสียด้วยผมก็คงจะหาเพื่อนไปแทนได้แล้วพนรายก็เลยบอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราค่อยๆพูดกันไปในที่สุดเราก็จะทำความเข้าใจกันได้รวมความทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเรื่องคำพูดนิดเดียวเท่านั้นเองพูดกันแต่เพียงเท่านี้ดูเหมือนจะเข้าใจกันหมดแล้วกระมังก็ยังเหลือเรื่องที่มารสีเกรงจะมองหน้าใครไม่ได้เพราะมีเรื่องผัวทิ้งตามผู้หญิงไปขายหน้าเพื่อนสุธีกล่าวเอาเถอะข้อนี้ฉันรับรองเพื่อนสำคัญที่สุดของมารสีก็คือฉันรู้ฉันเห็นและฉันเข้าใจความจริงหมดแล้วฉันจะบอกเพื่อนทั้งหลายว่าความจริงเป็นยังไงฉันจะบอกให้เพื่อนทั้งหลายรู้ว่าคุณเรไรมาทำการสมานปัญหาแค่นี้ก็คงไม่มีใครว่าอะไรแล้วล่ะสุธีก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วปัญหาของคุณพ่อท่านบอกว่าท่านจะไม่ยอมให้เสนียดจันไรเข้าบ้านของท่านอีกอันนี้ก็ถือเป็นคำพูดที่แรงพันรายบอกว่านั่นก็พูดด้วยความโกรธละค่ะฉันได้พบคุณพ่อฉันเห็นชัดทีเดียวว่า
เดี๋ยวนี้คุณพ่อเองก็เสียใจนะคะแต่ท่านได้ลั่นวาจาออกมาอย่างนั้นแล้วถ้าผมจะคืนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของท่านอีกท่านก็จะถูกคนทั้งหลายเยาะเย้ยว่าพูดไม่จริงไม่มีคนทั้งหลายอยู่ในเรื่องนี้ค่ะเพราะคุณพ่อท่านไม่ได้เที่ยวพูดกับใครทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าหากท่านจะพูดก็พูดอยู่เพียงภายในครอบครัวสองครอบครัวที่เกี่ยวดองกันเท่านั้นเองเรไรบอกว่าแต่เรื่องนี้ฉันมีความเห็นไปอีกอย่างนึงคุณมรสีคะคุณไม่เบื่อกรุงเทพบ้างเหรอคะเบื่อแล้วไงคะลองขึ้นไปพักอยู่ที่บ้านไร่ฝ้ายที่ทางเหนือสักชั่วคราวดีไหมคะต้นฝ้ายเริ่มโตที่ดินอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรเล่นก็สนุกปลูกต้นไม้ดอกก็ได้ดอกไม้งามดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคุณมรสีจะชอบแต่ดิฉันไม่ชอบอ้าวคุณไม่ชอบแล้วจะมาเกณฑ์ให้ดิฉันชอบได้อย่างไรคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเป็นลูกเมืองใต้พ่อแม่ของดิฉันก็เป็นเช่นเดียวกันคนเมืองใต้เคยอยู่ในถิ่นที่ได้อากาศทะเลขึ้นไปอยู่เมืองเหนือก็รู้สึกไม่สบายดิฉันวิตกอยู่เสมอว่าสุขภาพอนามัยของพ่อแม่ดิฉันจะไม่ยั่งยืนไปนานสุธีเธอเคยบอกฉันว่าเธอมีที่อยู่อีกแห่งหนึ่งทางชลบุรีฉันขอแลกที่กับเธอให้เธอมาอยู่ที่เมืองเหนือแล้วฉันไปอยู่ที่ชลบุรีแทนจะได้ไหมคำพูดของเรไรในตอนนี้ทุกคนเข้าใจมารสีพนรายตลอดถึงสุธีเองเข้าใจว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องอากาศหรือสุขภาพอนามัยแต่เป็นเรื่องที่เรไรต้องการจะไปให้ห่างไกลไม่ต้องการพบกันอีกเมื่อเรไรถามขึ้นเช่นนี้มารสีเองก็เข้าใจว่าการย้ายที่อยู่ของเรไรคงจะไม่ลำบากเกินไปเรื่องของมารสีถ้าหากจะคืนดีกับสามีก็จะไม่เป็นการทำความโหดร้ายให้กับเรไรถึงกับเรไรและพ่อแม่จะต้องร่อนเร่พเนจรไปอย่างไร้จุดหมายเหมือนอย่างที่มารสีคิดไว้ในชั้นต้นขนาดเนื้อที่กับราคาค่าที่จะพอกันไหมเรไรถามต่อสุธีบอกว่าขนาดเนื้อที่ทางเมืองชลบุรีใหญ่กว่าเนื้อที่ทางเมืองเหนือแต่ราคาที่ทางเมืองเหนือสูงกว่าเพราะเป็นที่อยู่ติดถนนใหญ่ใกล้สถานีรถไฟส่วนที่ทางเมืองชนอยู่ห่างทางหลวงหลายกิโลเมตรและก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะตัดถนนเข้าไปทางนั้นเลยแต่ที่อยู่ติดริมทะเลใช่ไหมใช่อยู่ติดทะเลทีเดียวฉันชอบขอแลกกันเถอะแต่เธอเสียเปรียบมากนะเรไรเพราะราคาผิดกันไม่เป็นไรต่อไปมันก็มีราคาขึ้นมาเองแต่ถึงอย่างไรก็จะไม่ได้ราคาเท่าทางเมืองเหนือเพราะไม่มีหวังว่ารัฐบาลจะตัดถนนผ่านเป็นฝั่งทะเลที่มีบ้านคนอยู่น้อยเต็มทีฉันชอบอยู่ในที่ที่มีคนน้อยยิ่งไม่มีคนเลยฉันยิ่งชอบแต่เป็นที่ที่ยังไม่ได้ทำการถากทางยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันทำได้มีแรงงานถึง3แรงพ่อแม่แล้วก็ตัวฉันแต่ยังไม่มีทางเข้ามานาคมการติดต่อยากลำบากฉันไม่ต้องการติดต่อกับใครยิ่งไม่ต้องการพบใครเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่กันตามลำพังไม่ต้องพบใครฉันยิ่งมีความสุขฉันคิดว่าการพบปะกันในวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะร่วมวงสนทนากับใครฉันเคยบอกเธอมาหลายครั้งแล้วว่าฉันอยากอยู่เงียบๆฉันต้องการชีวิตที่สงบและฉันต้องการจริงๆไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้แกล้งพูดตอนนี้มารสีเนี่ยเชื่อในตัวของเรไรแบบหมดหัวใจแล้วค่ะมารสีบอกว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณเรไรความคิดของคุณที่อยากจะย้ายไปห่างไกลก็เห็นจะเป็นเพราะได้ทราบจากคำบอกเล่าของคุณสุธีว่าดิฉันเคยตั้งเงื่อนไขว่าคุณสุธีจะต้องไม่พบคุณต่อไปและบิดามารดาของคุณก็จะต้องออกไปจากที่ไร่ซึ่งอยู่ติดกันเรไรก็ปฏิเสธว่ามิได้ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้น
เดี๋ยวค่ะดิฉันสารภาพว่าเคยตั้งเงื่อนไขอย่างนั้นเพราะยังไม่เคยพบคุณยังไม่ทราบเรื่องที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจว่าคุณพยายามแย่งผัวดิฉันเห็นคุณเป็นศัตรูแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันเปลี่ยนใจหมดแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับคุณเรไรดิฉันกับคุณสุธีจะกลับคืนดีกันหรือไม่มาถึงตอนนี้ดิฉันเองก็ยังไม่แน่ใจเพราะดิฉันไม่สามารถจะตัดสินใจเรื่องนี้โดยลำพังใจของตนเองได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะกลับคืนดีกันถึงแม้ว่าเราจะกลับคืนเข้าสู่ชีวิตสมรสเก่าของเราดิฉันก็หมดความคลางแคลงใจในตัวคุณแล้วคุณเรไรคะคุณไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนหรอกค่ะอยู่ในที่เดิมนั้นก็ได้พร้อมทั้งบิดามารดาของคุณถ้าหากว่าดิฉันจะกลับคืนดีกับคุณสุธีถ้าหากว่าดิฉันจะไปมีชีวิตอยู่ที่บ้านไร่สักชั่วคราวหรือเป็นการครั้งคราวแค่ชั่วครั้งชั่วคราวดิฉันก็จะมีความยินดีที่ได้คุณเป็นเพื่อนบ้านดิฉันพูดจากความจริงใจว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันยังสามารถจะเป็นเพื่อนกับคุณได้แล้วบางทีคุณอาจจะวาดภาพคนกรุงเทพเป็นคนโหดร้ายใจดำแต่ดิฉันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเปล่าค่ะดิฉันไม่เคยวาดภาพเช่นนั้นเลยอย่างน้อยดิฉันได้พบกับชาวกรุงเทพสองบ้านที่มีความเมตตาอารีดิฉันได้พบพูดกับคุณและคุณพันนารายด้วยความสบายใจดิฉันไม่เคยมองเห็นคนกรุงเทพในทางร้ายแต่ดิฉันอยากอยู่ริมทะเลค่ะถ้าคุณสุธีไม่ยอมให้แลกที่ดิฉันก็จะไปหาที่อยู่ใหม่หาที่อยู่ริมทะเลให้ได้เลไรนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะถ้าเธอจะทำอะไรเธอก็ต้องทำให้ได้ในที่สุดสุธีก็ต้องตกลงที่จะแยกกับเรไรก็คือว่ายอมให้เรไรเนี่ยย้ายไปอยู่เมืองชนในขณะที่เขาเองก็จะใช้พื้นที่ทางเหนือคือแลกกันซะทั้งแลกแล้วก็ทั้งแยกทางกันเพราะว่ามาถึงตอนนี้สุธีก็คงมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเรไรเนี่ยไม่มีทางที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเขาเป็นอันขาดในที่สุดค่ะสุธีกับมารสีก็กลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะที่เป็นการบรรยายให้เห็นความเข้มแข็งความมีเหตุมีผลของเรไรโดยเฉพาะกับการที่เธอได้บรรยายว่าความสุขของเธอเนี่ยอยู่ที่การทำงานความสุขของเธอในการที่จะไปบุกเบิกหาที่อยู่ใหม่ๆเธอมีความสุขในการที่ได้ลงแรงแล้วก็จัดการหักร้างถางพงมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของตัวเองมีความสุขที่จะได้ที่อยู่อาศัยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเรไรได้อธิบายให้พันนารายแล้วก็มารสีซึ่งเป็นคนเมืองได้ฟังถึงความสุขตรงนี้ความสุขจากการลงมือทำความสุขจากความภาคภูมิใจซึ่งก็ทำให้มารสีเห็นคล้อยตามในการที่จะตามสุธีไปอยู่ด้วยกันที่เมืองเหนือซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างสุธีกับพ่อของมารสีแก้ปัญหาของการที่สุธีไม่สามารถจะหาบ้านเพื่อที่จะอยู่กัน2คนกับมารสีในกรุงเทพได้แต่ว่าที่เหนือเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลไรก็เลยเชียร์ให้มารสีเนี่ยไปอยู่ที่เมืองเหนือกับสุธีแล้วก็ไปทำไร่ไปอยู่กันตามลำพัง2คนผัวเมียที่นั่นในที่สุดค่ะสุธีกับมารสีก็ตัดสินใจนะคะในการที่จะกลับมาคืนดีกันซึ่งเรไรก็มีความพอใจเป็นอย่างมากการที่เธอสามารถจัดการสมานสุธีและมารสีให้คืนดีกันได้นั้นได้แก้ปัญหาหลายอย่างให้คลี่คลายออกไปจากความกังวลของเรไรเวลานี้เหลือแต่เรื่องของเธอคนเดียวซึ่งแม้การต่อสู้จะยังไม่หมดสิ้นก็ยังจะต้องต่อสู้กันต่อไปแต่เธอก็รู้สึกว่าเบาแรงเบาใจขึ้นเป็นอันมาก
เรื่องจบแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วใครเป็นสามีของเรไรเพราะว่าตอนบทนำเนี่ยเรไรอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยกันในเมื่อผู้ชายคนนั้นไม่ใช่สุธีแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่ว่าบทประพันธ์สิ้นสุดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการก็คงจะต้องอาศัยการเดาต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยเรไรก็ได้แต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ริมทะเลไปอยู่ที่เมืองชลบุรีแล้วก็ไปหักร้างถางพงสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ที่นั่นเป็นชีวิตอย่างที่เธอต้องการอาจจะจบห้วนๆแล้วก็สั้นๆไปนิดนึงนะคะคือห้วนๆในความรู้สึกเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเชียร์นะคะอยากจะให้กับสุดอยากจะให้สุธีกับเรไรเนี่ยได้ลงเอยกันใช่ไหมเหมือนกับพระเอกนางเอกในหลายเรื่องแหมเขาอุตส่าห์หย่ากับภรรยาของเขาแล้วแต่เรไรก็ยังตามไปจัดการให้เขากลับไปคืนดีพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับเก็บตกสร้างชีวิตหลังจากที่วันนี้อวสานเรียบร้อยแล้วนางเอกก็เป็นนางเอกนางเอกอย่างเหลือเกินนะคะมีความสุขที่ได้เห็นสามีภรรยาเขาคืนดีกันแม้ว่าสามีเนี่ยจะเป็นคนที่เธอเองก็พึงพอใจอยู่ไม่น้อยแต่นึกถึงความถูกต้องนึกถึงความสุขของคนส่วนใหญ่เธอก็ยินดีที่จะหลีกทางให้เมื่อนึกถึงความเหมาะสมนี่คือเรไรวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง